ถุงมือก็ต้องหาซื้อมาใส่กันด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะบาดมือสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะวี่ก็อยู่ที่นาของเรานะคะก็ตอนนี้นะคะก็จะเปลี่ยนที่นานะคะให้เป็นสวนผลไม้นะคะก็จะมีแบบว่ากล้วยเงาะทุเรียนมังคุดลำไยมะพร้าวส้มโอแตงโมชะโยโหฮิ้วนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะมาทำการกั้นรั้วลวดหนามกันนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะไปดูวิธีการขุดหลุมนะคะแล้วก็กั้นรั้วลวดหนามนะคะว่ายากหรือง่ายอะไรยังไงนะคะไปค่ะไปชมกันเลยนะจ๊ะทุกคนไปเลยจ๊ะไปเลยหลุมแล้วเดี๋ยวพี่แมวจะลงไปอยู่ในหลุมอุ้ยลงสาวลงสาวไปอ้าวสุเวนหน่อยเร็วเอาเลยพอได้ป่ะแค่เกียนอยู่เนาะเดี๋ยวว่างทำอะไรครับพี่แมวขุดหลุมครับวันนี้ครับขุดหลุมครับโอ้โอ้ขุดหลุมอ่ะรีวิวรีวิวไอ้เครื่องขุดหลุมนิดหน่อยเนี่ยมันเจ๋งมากเลยทุกคนแบบแทงเข้าไปปุ๊บงัดปั๊บนี่โอ้โหได้ดินออกมาเลยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่แลมโบ้แลมโบ้แลมโบ้คือมันเร็วมากทุกคนเออเอาอยู่ไว้ฝั่งนู้นก็ง่ายมากอ่ะนี่เคยเห็นเนี่ยก็อันนี้อะไรแฉลงแฉลงใช่ตัวแทงแฉลงที่งัดน้ำแข็งอ่ะคล้ายๆกันอ่ะงัดงัดเข้าไปปรึบปัดปรึบหนึ่งปรึบกว้างตึ๊บงัดชึบดำเต็มฮะดำเออว่ะอ่ะอันนี้ขึ้นแล้วอันนี้ก็ทำการฝังเสาฝังเสาอันนี้เราใช้เสาอันนี้เท่าไหร่นะตัวนี้น่าจะหน้ากว้างเท่าไหร่ประมาณ4 5 5 7ครับฮะ7 7 7 7 7ก็ไม่ใหญ่มากครับก็ประมาณแขนเราเนี่ย7 7แค่นี้ก็โอเคแล้วตอกให้แน่นนะพี่แมวแน่นๆอย่าให้อันนี้นะ FC พี่แมวก็มีเยอะนะคะเนี่ยจะบอกให้นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะลุงนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะลวดหนามที่เราใช้ก็เป็นตัวนี้นะคะนี่ลวดหนามตาเป็ดไหมเนี่ยตาเป็ดตาเป็ด40เมตรก็ตกอยู่ม้วนละ300กว่าบาทเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราพาไปดูตรงที่เรากั้นรั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคนะพี่แมวการยึดลวดหนามเข้ากับเสาครับผมอุ้ย
แน่นครับอยู่หมักครับไม่ไปไหนครับดูการรัดนี่รัดนี่ทำชั่วคราวใช้ชั่วโคตรเดี๋ยวบอกมัดกี่รอบคะเนี่ย2รอบ2รอบไม่ต้องกลัวใช้ไปอีก5ปีก็ไม่ขาด5ปีเจอรวดอย่างงี้เอาวนกลับมาเอาวนกลับมาวนกลับมาเลยเอาวนกลับมาวนกลับมาเคยรู้ว่ามันไอ้วนกลับมาเส้น3เลยฮะเส้น3เด้อเส้นล่างเลยได้หรอเส้นสี่เลยว่าเส้นมันจะมานี่ไงเส้นสี่เส้นสี่ลงมาวนไปเส้นสี่เลยเราไปตอกลุ่มก่อนก็ได้เราไปตอกลุ่มก่อนตอกลุ่มก่อนตอกยึดขวนลุ่มก่อนมันจะตึงเอาหรอแล้วตอกแล้วจะดับยึดแล้วดึงมาเฮ้ยแต่มันก็ไม่เยอะแล้วน่ะกลับไปไม่ถึงนั่นดึงไปไม่ถึงนะเชียร์ไม่ถึงเยอะเส้นนะมันนี่ต่อก็ได้ต่อเอาอันนี้คือตัวกริปล็อกกริปล็อกกริปล็อกลวดหนามนะครับเอามาหน่อยเขาเรียกกริปเหมือนกับที่กริปล็อกรถเฮ้ยไม่น่ามันติดที่นั่นอยู่แล้วหรือใหม่ม้วนน้ำติดม้วนนั้นอยู่หรือเป็นใหม่เนี่ยใส่ไว้แล้วต่อเข้าไปเลยง่ายสำหรับการใช้งานอันนี้ก็เป็นรั้วลวดหนามที่เราทำไว้แล้วนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี่นะคะจนถึงฝั่งนู้นเลยนะคะนี่ทำรอบๆอยู่เลยนะคะเนี่ยตรงนี้บ่อนี้นะคะเดี๋ยวจะทำเป็นแบบมีเรือนะคะมาพายเป็นแบบท้องล่องท้องนาท้องทุ่งถุงมือก็ต้องหาซื้อมาใส่กันด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะบาดมือเพื่อนๆจะเห็นไหมคะว่าฝั่งนู้นนะคะเราก็ปลูกกล้วยไว้แล้วนะคะมีต้นกล้วยต้นเงาะนะคะอยู่ริมๆนะคะนี่นะคะคุณพี่ก็กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นะจ๊ะนี่บางวันก็ไปเป็นเชฟอยู่ที่ร้านนะวันนี้มาเป็นชาวสวนนะคะชาวสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทุกคนช่วงนี้รั้วลวดหนามแล้วก็ทำกั้นไว้เพราะว่าเดี๋ยววัวนะคะจะเข้ามานะคะก็ไม่อยากให้วัวเข้ามารบกวนกินต้นไม้ที่เราจะปลูกนะคะเดี๋ยวจะเสียหายนะคะก็เลยต้องกั้นรั้วลวดหนามไว้ยาวถึงนู่นเลยค่ะทุกคนล้อมไว้หมดเลยนะคะตรงนี้เทคนิคง่ายๆนะคะในการล้อมรั้วลวดหนามนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ทำตามที่ช่างได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วิดีโอทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า